บาๆนะคะคือไม่เคยต้องฟาดหน้าแน่นขนาดนี้มาก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแต่งหน้าให้ชมกันในลุคนี้นั่นเองนะคะที่มาของคลิปนี้ก็คือช่วงหลังๆจะแต่งหน้าเบาๆตลอดจนแฟนเพจถามว่าไม่ค่อยเห็นแต่งหน้าแน่นเลยอยากเห็นนะคะแล้วก็อยากเห็นในลุคของสาวฝรั่งที่กำลังอินมากในตอนนี้นะคะที่เป็นสาวในสไตล์ที่ฟาดหน้าแน่นตั้งแต่ขั้นตอนไฮไลท์เชดดิ้งคิ้วต้องโก่งตาต้องเต็มแล้วก็ปากต้องหนาสไตล์สาวไคลี่แบบนี้นะคะก็เลยจัดออกมาให้ชมกันเป็นคลิปนี้ซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกก็แอบคิดว่าแบบรอดไหมนะเพราะพื้นฐานหน้านี่คือแบบห่วยมากนะคะจะมาฝรั่งมันก็คงไม่ได้ฝรั่งจ๋าหรอกก็เลยได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะก็ดูเป็นแบบหมวยอินเตอร์ขึ้นมานะคะซึ่งสำหรับการแต่งหน้าลุคนี้บอกเลยว่าใครต้องการออกงานและต้องการความโดดเด้งต้องการฉายแสงออกมาจากงานคือกล้องจับมาแล้วหน้าฉันพุ่งสุดบอกเลยว่าจัดลุคนี้ไปเลยนะคะขั้นตอนอาจจะดูเยอะนิดนึงแต่ถ้าลองหัดตามไม่ยากค่ะอยากรู้ว่ามีสเต็ปอะไรบ้างก็ไปชมกันเลยเริ่มด้วยการเขียนคิ้วก่อนนะคะลุคนี้จะเน้นคิ้วโก่งค่ะหาจุดโก่งของคิ้วให้ได้นะคะหลังจากนั้นค่อยวาดลงมาที่หัวคิ้วเขียนเอียงนิดนึงจะช่วยคิ้วดูโก่งขึ้นค่ะเมื่อได้ทรงที่ต้องการแล้วนะคะใช้ด้านแปรงปัดทรงคิ้วให้เข้ารูปนะคะแล้วก็ไม่ให้ดีฟอลต์จากตัวเป็นก้อนอีกด้านก็วาดในลักษณะเดียวกันค่ะจากนั้นใช้คัตเติ้ลบัดนะคะในการปาดเก็บขอบทำให้คิ้วดูคมขึ้นใช้คอนซีลเลอร์นะคะป้ายบริเวณขอบเพื่อตัดขอบทรงคิ้วใช้แปรงเป็นคอนซีลเลอร์ให้เข้ากับสีผิวค่ะจากนั้นลงแป้งทับอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อช่วยให้คิ้วดูคมขึ้นใช้แบบฝุ่นนะคะระบายทับอีกครั้งให้คิ้วดูไม่แข็งจนเกินไปปัดมาสคาร่าทับเพื่อให้ขนคิ้วเรียงเส้นค่ะใช้แป้งฝุ่นนะคะลงบริเวณใต้ตาเพื่อกันอายแชโดว์ร่วงหล่นค่ะหลังจากนั้นใช้เทปปิดแผลนะคะฉีกมายาวพอประมาณติดบริเวณใต้ตาเอียงองศาตามชอบนะคะเพื่อเป็นแนวในการแต่งตาและกรีดอายไลเนอร์แตะสีน้ำตาลแมตต์นะคะทาบริเวณหางตาให้ฟุ้งขึ้นไปค่ะผสมโทนสีน้ำตาลที่เข้มขึ้นทำการคัดเบ้าตาและทาบริเวณหัวตาด้วยค่ะจากนั้นใช้สีอ่อนนะคะทาตรงแนวใต้หนกคิ้วใช้สีดำผสมสีน้ำตาลในการคัดเบ้าตาหนึ่งครั้งแต่เราจะเบรนให้ฟุ้งขึ้นไปเป็นสโมกกี้อายค่ะใช้อายไพรเมอร์นะคะลงบริเวณกลางตาแล้วใช้นิ้วแท็บเกลี่ยเบาๆค่ะจากนั้นใช้อายแชโดว์สีบรอนซ์นะคะแตะตรงกลางค่ะสีอายแชโดว์จะติดชัดกว่าทาลงไปเดียวๆใช้แป้งเบนให้ดูฟุ้งกลืนกันค่ะจากนั้นแตะสีแดงนะคะแถบลงไปตรงกลางครั้งให้ดูมีมิติเขียนขอบตาด้วยอายไลเนอร์แบบปากกานะคะห่างตาลากตามแนวเส้นตัดเทปที่เราแปะไว้ได้เลยค่ะหลังจากเขียนเรียบร้อยก็ลอกตัวเทปออกนะคะก็จะได้ห่างตาที่ดูคมกริบอีกด้านก็ทำลักษณะเดียวกันค่ะจากนั้นปัดแป้งฝุ่นที่รองไว้ใต้ตาออกค่ะเขียนขอบตาล่านั่งด้วยดินสอนะคะจากหางตามาที่หัวตาใช้อายแชโดว์สีดำผสมสีน้ำตาลเบนเบาๆให้ดูฟุ้งๆค่ะดัดขนตาให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการติดขนตาปลอมปัดมาสคาร่าทับให้ขนตาจริงและปลอมดูกลืนกันเริ่มขั้นตอนการเชดดิ้งนะคะเราจะใช้สีเข้มเนี่ยลงบริเวณร่องแก้มก่อนทำปากจู่จะทำให้เห็นแนวร่องแก้มชัดขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็ลงบริเวณหน้าผากนะคะเพื่อช่วยปิดเมงบริเวณกรามแนวคอใต้ปากบริเวณรอบคางร่องปากจากนั้นใช้คอนซีลเลอร์สีอ่อนลงบริเวณใต้ตาเป็นรูปสามเหลี่ยมบริเวณคางแนวกรามร่องแก้มหน้าผากและสันจมูกจากนั้นใช้เชดดิ้งลงข้างแนวสันจมูกอีกนิดนึงค่ะ
แล้วก็ใช้สีเข้มขึ้นลงบริเวณร่องแก้มเพื่อเน้นร่องให้ชัดขึ้นใช้คอนซีลเลอร์สีออนแตะเหนือปากนะคะเพื่อเน้นขอบปากแล้วก็แนวร่องแก้มอีกครั้งนึงมาถึงขั้นตอนการเกลี่ยนะคะจะใช้ตัว Blender Sponge ของ Eve and Boy นะคะตัวนี้จะเป็นฟองน้ำไข่ค่ะเวลาใช้ต้องนำไปชุบน้ำแล้วบีบให้หมาดก่อนนะคะขนาดฟองน้ำเนี่ยก็จะขยายตัวใหญ่ขึ้นค่ะลักษณะฟองน้ำของเขาเนื้อแน่นแล้วก็นิ่มนะคะทำให้เกลี่ยได้ง่ายโดยจะใช้ตัวรองพื้นนะคะแตะเพื่อช่วยเกลี่ยเบนให้ตัวคอนซีลเลอร์กับตัวเชดดิ้งเนี่ยค่อยๆกลืนกันค่ะการใช้ตัวฟองน้ำแบบนี้นะคะจะช่วยแถบให้ตัวเนื้อเนี่ยกลืนกันได้เนียนกว่าการใช้แปรงค่ะโดยตัวฟองน้ำตัวนี้นะคะไม่ค่อยกินเนื้อรองพื้นทำให้เวลาที่เราแตะรองพื้นแล้วเกลี่ยลงไปเนี่ยตัวรองพื้นจะไปช่วยเบลนด์สีให้เข้ากันได้ง่ายค่ะวิธีการแถบต้องแถบเบาๆนะคะเริ่มจากบริเวณสีอ่อนก่อนแล้วค่อยๆเบลนด์เข้าไปในบริเวณสีเข้มค่ะจะทำให้รองพื้นที่เราทาลงไปเนี่ยดูใสนะคะสีมันจะดูไม่ขมุกขมัวค่ะค่อยๆแถบไปเบาๆนะคะค่อยๆไล่เข้าไปในจุดเข้มเรื่อยๆค่ะก็จะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นค่ะบอกเลยว่าฟองน้ำตัวนี้ดีงามนะคะมันช่วยให้เกลี่ยได้ง่ายขึ้นมากจริงๆค่ะจากตอนแรกที่เห็นเป็นสีต่างกันตอนนี้ก็ดูเนียนเสมอกันละค่ะเมื่อเกลี่ยทั่วหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ฟองน้ำเนี่ยแตะแป้งฝุ่นในการซับจุดที่มันง่ายอย่างทีโซนได้ด้วยนะคะฟองน้ำสามารถใช้กับแป้งได้ค่ะจากนั้นก็ทำการลงเชดดิ้งนะคะอีกครั้งหนึ่งเพื่อเน้นหน้าให้ดูเนี่ยคมมากขึ้นหลังจากนั้นก็ใช้ตัวที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะในการเบลนด์หัวคิ้วค่ะแล้วก็ทำการไล่ดั้งได้ด้วยนะคะเมื่อทาแนวดั้งได้แล้วนะคะก็ใช้แปรงเบนเบาๆจากนั้นใช้ฟองน้ำช่วยแถบอีกครั้งนะคะก็จะช่วยให้สีเนี่ยกลืนกันได้ดีขึ้นแล้วก็เบนแปรงซ้ำอีกครั้งนึงเพื่อความเนียนค่ะเรียบร้อยแล้วใช้แปรงใหญ่จัดดั้งฝุ่นปัดเบาๆทั่วหน้าค่ะจากนั้นทำการไฮไลท์นะคะแตะตัวไฮไลท์ปัดบริเวณแนวโหนกแก้มทั้งสองด้านเพื่อเน้นตัวชีโกนนะคะแนวสันจมูกคางเหนือริมฝีปากแล้วก็ใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลดำนะคะในการเบนขอบตาล่างให้ดูฟุ้งอีกครั้งจากนั้นทำการปัดมาสคาร่านะคะลงเป็นมาสคาร่าไปก่อนแล้วใช้ตัวไฟเบอร์ปัดทับอีกหนึ่งครั้งนะคะจะช่วยให้ผมแตะอายแชโดว์แบบซิปเปอร์นะคะแตะตรงกลางตาอีกครั้งเพื่อเพิ่มมิติใช้นิ้วค่อยๆแตะเบลนด์ค่ะปัดแก้มด้วยบรัชออนโทนน้ำตาลนะคะไม่เน้นสีชัดมากค่ะจากนั้นทาปากนะคะใช้โทนสีน้ำตาลอมชมพูค่ะเขียนขอบปากก่อนโดยเขียนให้หนากว่ารูปปากจริงเล็กน้อยนะคะแล้วค่อยระบายให้ทั่วเขียนจนได้ทรงที่พอใจแล้วนะคะก็ใช้คัตเติ้ลปัดในการปัดเก็บขอบรายละเอียดให้ดูเนียบขึ้นทาทับด้วยลิปสีน้ำตาลอีกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อให้ลุคดูดาร์กขึ้นสุดท้ายเซ็ตผมด้วยไดร์แชมพูนะคะพ่นเข้าไปแล้วใช้มือขยี้จะช่วยยกโคนให้ดูผ่องขึ้นค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะ